ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพตอนการสลับธนูระหว่างขนกากและขนเทพขนกากโจโจสวัสดีครับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็ได้สลับธนูกับขนเทพนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าธนูที่ได้มาเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะฮะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูธนูกันเนี่ยเราก็จะไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเช้านะฮะโอ้ยคนอะไรเนี่ยโคตรจะหล่อเลยนะโอเคนะครับเราก็จะอาบน้ำก่อนนะโอ้ค่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อยนะรู้สึกสบายตัวจังเลยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกปวดขี้นะรู้สึกปวดขี้ไงไม่รู้โอเคเดี๋ยวนูบไปขี้ก่อนละกันนะโอ้ไม่ไหวละขี้ทำไมโอเคโอเคนูบคิดว่านูบขี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวนะขี้มันต้องมีการคิดด้วยแล้วว่าเสร็จหรือไม่เสร็จไม่เลยเฮ้ยเอาเป็นว่านูบขี้เสร็จแล้วนะโอเคล้างมือโอเคล้างมือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะฮะว่าธนูที่ได้มาเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มันจะโหดไหมนะฮะโอเคในกล่องนี้เลยปึ๊บฮะโปรโบอย่างงั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวว่าธนูในลักษณะแบบนี้นูบไม่เคยเห็นมาก่อนใน Minecraft เลยนะหรือว่ามันจะเป็นธนูจากต่างโลกเอ้ยไม่ใช่เกินไปไม่ใช่ต่างโลกหรอกมีลักษณะเหมือนเป็นเพชรยังไงไม่รู้อ่ะนะกดปุ่มปีเพื่อที่จะอัปเกรดอินเวนทอรี่อย่างนั้นเหรออัปเกรดอะไรเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเอ้ยโอ้นี่คืออัปเกรดธนูสินะทริปเปิลแอลโล่ยิง3นัดใช่ไหมโอ้ลูกธนูระเบิดนี่หว่าแค่โอ้แจมเอามาเลยอะไรเนี่ย Enchant Power 5 Infinity 1,002 โอเครู้เรื่องนะฮะก็เป็นธนู OP อันนึงแล้วเนี่ยโอเคกดปุ่ม B ใช่ไหมใส่ในช่องนี้ใช่ป่ะอ๋อไม่ครับช่องนี้อัปเกรดใช่ไหมอ๋อ Triple Arrow ใส่ช่องแรก Explosive ใส่ช่อง2ช่องทุยช่อง2ไอ้ช่องเฉยป่ะเอ้ยเดี๋ยวนุ๊บจะมาลองเทสธนูกันนะครับว่ามันแรงจริงไหมนะฮะโอ้สามนัดจริงว่ะโอ้ my god โอ้นั่นบ้านใครอ่ะไม่รู้ว่านุ๊บยิงไปแล้วโอ้โหบ้านพังเลยหัวจัดไหนลองยิงหมูตัวนี้สิโอ้โหนี่คือที่มาของคำว่าหมูบินได้นะฮะนี่แน่โอ้โหเป็นธนูที่โคตร OP จะแค่เรียกได้ว่ายิงทีนี้บ้านพังเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะมันโหดมากๆเลยธนูนี้แต่ว่านูบเนี่ยจะไม่ยิงจะไม่ยิงบ้านในหมู่บ้านนี้นะนูบจะยิงบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของใครไม่รู้ที่มันโดดเดี่ยวมากเลยก็ยิงเลยอ๋อโอ้นี่อนุภาพมันแรงมากเลยเนี่ยโอ้โหดูสามนัดเรียกได้ว่ายิงทีนี่แบบว่าบ้านพังเลยนะครับนะเดี๋ยวลองดูนี่นะโอ้ my god แต่มันก็แรงจริงนะฮะแต่ว่าดาเมจเนี่ยไม่แน่ชัดนะฮะดาเมจไม่มั่นใจว่าได้ไหมเท่าไหร่แต่ว่าแรงจริงฮะคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นของดีเลยก็ว่าได้นะฮะเราจะมาบึ้มบ้านหลังนี้ด้วยลูกธนูอัปเกรดที่เป็นระเบิดแล้วก็สามนัดนะฮะลุยนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะแต่มันก็พังยากหน่อยนะด้วยความที่ว่ามันเป็นลูกธนูนะมันไม่ใช่ระเบิดแบบว่าเป็น TNT มันก็ TNT นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เรียกว่าเป็น TNT ขนาดย่อมแล้วกันนะโอ้แต่ว่าไปแล้วแค่นี้มันก็น่าจะพังเละแล้วนะฮะ
สุดยอดไปเลยเฮ้ยโอ้ข้างหลังนี้มีแคมป์ไฟด้วยนะฮะก็พังก็พังเลยโอ้ไก่ตกใจเลยก็ว่าได้นะฮะพังแคมป์ไฟโอ้โหโคตรโหดเลยนะครับผมไม่อยากนึกสภาพถ้าผมสู้กับซอมบี้นะผมคิดว่ามันต้องโหดมากๆแน่ๆเลยนะครับแต่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องสาธิตหรอกนะเพราะว่ามันโหดเกินไปแล้วก็โหดเกินคลายอ่ะนั่นแหละครับไม่ต้องแบบไม่ต้องสาธิตแบบสู้กับซอมบี้หรอกคือยังไงมันก็แพ้ราบคาบนะครับโดน3ดอกก็เดียงแล้วนะฮะดอกเดียวก็เดียงแล้วนะฮะแต่ไม่เชื่อดูได้เลยไอ้ม้าตัวนั้นเนี่ยอ่าฮะแบบเดียวตายนะเดี๋ยวผมจะยิงแบบระยะ10,000เมกให้ดูนี่โอ้โหแบบลอยฟ้านั่นแหละฮะถ้ายิงตัวเองก็ตายนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับธนูของขนเทพนะฮะก็เทพสมชื่อเลยนะครับคือมันสามารถอัปเกรดได้มากกว่านี้นะแต่ว่าของอัปเกรดเอามีแค่2อย่างไงมีลูกธนูมียิงออกไป3นัดแล้วก็เป็นลูกธนูระเบิด TNT ขนาดย่อมนะครับแล้วก็มีเอนชานที่โคตรจะโกงนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนุ๊กก็จะเก็บเอาไว้นะมันเป็นของดีมากนะโอเคตอนนี้นุ๊กคิดว่านุ๊กอยากจะไปนั่งเล่นโง่ๆนะโอเคอ้าวฝนตกดีว่านั่งเล่นไม่ได้โอเคงั้นนุ๊กน่าจะไปนั่งเล่นในส้วมละกันเนาะนุ๊กก็เบื่อแล้วอ่ะโอเคโอเคนะครับก็ไปละนะโอเคไปขี้ต่อแล้วพอดีว่าตอนแรกขี้ไม่หมดนะสิไปละบ๊ายบายขนเทพสวัสดีครับผมขนเทพนะวันนี้นะครับผมก็ได้สลับธนูกับขนกากนะครับโอ้โหขนกากนี่เหรอเนี่ยคือแบบผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับผมรู้แน่ๆว่ามันต้องเป็นของที่กากมากๆแน่ๆนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้สลับธนูกับมันนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าธนูของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้าให้ผมเดานะมันต้องเป็นธนูธรรมดาแหละที่แบบไม่มีอะไรหวือหวานะครับธนูธรรมดาจริงๆอ่ะแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะนั่นไงผมว่าแหละธนูธรรมดาเพื่อผมหาเองก็ได้ฮะผมหาเองก็ได้ถูกไหมธนูธรรมดาเนี่ยหาไม่ยากด้วยทำก็ง่ายอ่ะทำง่ายมากธนูเนี่ยธนูธรรมดาเนี่ยแม่งโอ้โหคือแบบเซ็งเลยนะครับเดี๋ยวดูดิว่าตอนนี้แบบเวลากี่โมงแล้วโอเคเย็นพอดีใช่ไหมแต่ก็นะก็อย่างที่เคยบอกไปว่าของก็ไม่ใช่ว่าของกากแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้นะครับจริงๆมันทำได้มันอยู่ที่ฝีมือด้วยเย็ดเคเข้าข้างตัวเองเฉยเลยว่ะเฮ้ยแต่ก็จริงผมก็มีฝีมือนะครับถึงของที่ได้มันจะกากก็เหอะนี่เดี๋ยวผมจะยิงธนูระดับ 5,000 เมตรให้ดูเอาหมูตัวสุดท้ายตรงนู้นเลยดูๆๆๆปิ้วโอ้โหไม่ถึงเอาใหม่เกือบแล้วเกือบแล้วผมคิดว่ามันน่าจะไกลเกินไปนะโอ้ไม่โดนนะครับโอเคสรุปคือผมไม่มีฝีมือสรุปคือผมไม่คนที่มีฝีมือแต่ว่ามันไกลเกินไปนะครับผมก็ไอ้นี่เกินไปเนาะนะก็เหลิงไปหน่อยนะครับคิดว่าแบบตัวเองเก่งแต่ว่ายิงไม่ถึงอะไรเงี้ยก็แย่อยู่นะครับก็รู้สึกเฟลอยู่นะไอ้บ้าไปเก็บธนูดีกว่านะฮะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ครับผมจำได้เลยฮะยิงแบบแต่มันก็ไกลอยู่นะครับจากบ้านเราเนี่ยทำไมมีอาการเลยทำไมเฮดช็อตนะครับเฮ้ยซอมบี้ร้ายอ่ะโอ้ซอมบี้ชาวบ้านเนาะยิงทิ้งโอ้สามนัดถึงจะตายนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเปลืองลูกธนูไปหน่อยนึงนะครับต้อง3ทีนึงอ่ะต้อง3ที 3ทีนึงคืออะไรวะฮะ3ทีนึงคืออะไรเหรอนั่นน่ะสิผมก็งงเหมือนกันนะครับเข้าไปได้3ทีนะครับอันนี้คือ3ทีนึงสรุปจะทีนึงหรือ3ทีไอ้บ้าโอเคนะครับผมคิดว่านะผมจะยิงสเกลตันระดับ1,000 เมตรนะครับเพื่อที่จะปลดล็อก
Achievement Sniper Duel นะครับเดี๋ยวผมจะยิงมันจากต้นไม้แหละนะจากต้นไม้ต้นนี้นะครับเห็นไหมเห็นอยู่นะครับมาปิ้วกับถึงนะฮะโอเคถึงฮะถึงฮะโดนไหมครับกับโดนฮะโอ้ถ้าโดนเนี่ยแบบมันจะปลดล็อกให้เลยนะครับโอ้โหเอ้ยอะไรวะอะไรมีอาการมีอาการหรออืมหัวแตกไปดิโอเคนะครับได้ลูกธนูคืนแล้วโอ้สองนัดเองอ่ะแต่มันก็น้อยนะโอเคนะครับ 1,000 เมตรนะฮะปิ้วโอ้โหกับถึงหูกับถึงต้องเอียงหน่อยครับเออโดนโดนอีกนั้นนึงอีกนั้นนึงเอ้ยมันขยับขยื่นเอ้ยเฮ้ยอะไรมีอาการมีอาการมีอาการเหรอหูสินัดโคตรจะเปลืองลูกเลยนะฮะธนูมันกากมากเลยเนี่ยกากจริงๆฮะคุณผู้ชมยิงมันปิ้วไม่ถึงครับได้แล้วนะฮะสไนเปอร์ดูเอลนะฮะโอเคนะครับถือว่าเราคอมพลีทแล้วนะฮะกับการพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเราก็เป็นคนที่มีฝีมือเหมือนกันนะครับโอเคยิงเลยฮะแต่มันต้อง4นัดเลยนะครับเนี่ย3-4 นัดอ่ะแหละโอ้โหโคตรเปลืองเลยนะครับต่อตัวนะต่อตัวหนึ่งโคตรเปลืองเฮ้ยแม่มดว่ะยิงมันยิงมันโอ้โหสี่นัดถามจริงเหอะเฮ้ยแย่ละโอ้โหมันมาแล้วฮะผมคิดว่าระยะประชิดไม่ค่อยดีอะไรนะคือแบบมันจะตายเอาง่ายๆอ่ะคือแบบมันไม่แรง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 โอ้โห14 นัดแล้วฮะนี่หมดไปกับซอมบี้เนี่ยแต่ว่าผมไม่มีดาบไงไม่มีดาบทำไมมีการยืนแอครอเฮ้ยมันยืนแอครอว่ะจีเคเอาเรื่องเกินยืนแอครอเฉยเลยฮะคือแบบผมยิงไปขนาดนั้นแล้วนะมันก็ยังจะยืนแอครอนะฮะเอนเดอร์แมนถือไอ้นี่วะถือบล็อกหญ้ายิงหัวแตกเออหัวแตกครับมีอะไรแบบท้าทายไหมตัวนู้นแล้วกันปิ้วปิ้วเฮ้ยมันตรงมาครับไม่โดนครับโอเคลูกธนูหมดแล้วพอละโอเคตายพอดีเอ้าซอมบี้โอ้ไปกัสผมต่อยมันต่อยมันเออทำไมอ่ะทำไม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 